ประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์เดี๋ยวมาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่สถานกงสุลจีนถูกโจมตีคุณสุทธิดาคะใช่ค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นตำรวจ2นายแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุ3รายด้วยกันนะคะก็เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถานยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ที่นั่นกันนะคะใช่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นกันที่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณสถานกงสุลของจีนประจำเมืองท่าการาจีของปากีสถานนะคะซึ่งผู้ที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบเป็นกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่บอกเหตุผลเอาไว้นะคะว่าไม่พอใจที่จีนเข้ามาใช้ทรัพยากรของปากีสถานนายกรัฐมนตรีอิมรันข่านของปากีสถานออกมาเปิดเผยในวันนี้นะคะว่าการโจมตีสถานกงสุลที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้แสดงความเห็นไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลด้วยนะคะส่วนขานเองก็ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างเร่งด่วนด้วยส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีได้เรียกการโจมตีนี้นะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีแผนการต่อต้านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างปากีสถานกับจีนขณะที่ชามามูดกูเรชิรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าเหตุโจมตีของคนร้ายทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย2นายบาดเจ็บไป1นายส่วนคนร้าย3คนเสียชีวิตทั้งหมดค่ะด้านนายเจิ้งฉวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายโจมตีสถานกงสุลจีนในเมืองท่าการาจีหลังคนร้าย3คนที่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายพยายามบุกเข้าไปในสถานกงสุลดังกล่าวซึ่งก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่ของจีนที่ประจำสถานกงสุลปลอดภัยทุกคนนะคะกองทัพปลดปล่อยบาโลชิสถานหรือ BLA อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้โดยโฆษกของกองทัพปลดปล่อยดังกล่าวเปิดเผยว่าการบุกโจมตีสถานกงสุลจีนครั้งนี้เพื่อต่อต้านจีนที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของปากีสถานในทางตะวันตกเฉียงใต้สำหรับกลุ่ม BLA เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการอยู่ในบาโลชิสถานถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็ยากจนที่สุดของประเทศค่ะทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือว่าเป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดต่อจีนประเทศพันธมิตรในปากีสถานแล้วก็จีนยังเป็นผู้ที่เทเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ปากีสถานซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในโครงการ1แถบ1เส้นทางด้วยค่ะดูภาพของไฟป่าที่ลุกโชนอย่างหนักในออสเตรเลียนะคะหลังจากที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็ส่งผลกระทบแน่นอนว่าต่อเครื่องบินด้วยนะคะในวันนี้พื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียค่ะเผชิญกับลมกระโชกแรงด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ไฟป่าลุกโชนอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อบ้านเรือนประชาชนแล้วก็นำไปสู่การอพยพขณะที่เครื่องบิน Boeing 737ได้ถูกดัดแปลงและนำมาใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดน้ำต่อสู้กับปัญหาไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นรอบๆพื้นที่พอร์ตซีเฟนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งอยู่ห่างจากนครซิดนีย์ไปทางเหนือประมาณ200กิโลเมตรทำให้ประชาชนต้องอพยพเป็นการฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเท่าที่มีการรายงานข่าวออกมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นทั่วชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียยังทำให้เกิดความวุ่นวายต่อนักเดินทางทั้งที่สนามบินซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นด้วยซึ่งถือว่าเป็น2สนามบินสำคัญของประเทศหลังเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวต้องยกเลิกไปเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยโดยสนามบินซิดนีย์ยกเลิกเที่ยวบิน76เที่ยวบินแล้วก็ปิดทางขึ้นลงของเครื่องบิน1ช่องทางด้วยนะคะเนื่องจากว่าลมนั้นกระโชกแรงค่ะแล้วเราปิดท้ายข่าวต่างประเทศนะคะไปดูสีสันที่เกิดขึ้นต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆพื้นที่เริ่มประดับไฟสวยงามกันแล้วอย่างที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนี้ไปดูกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษกันก่อนนะคะบรรยากาศในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเริ่มแล้วไม่ใช่มีเพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามถนนหนทางเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่สวนสัตว์ ZSL ในกรุงลอนดอนค่ะก็เริ่มเปิดไฟประดับที่รูปปั้นสัตว์ภายในบริเวณสวนสัตว์แล้วนะคะอย่างเช่นที่เห็นไปก็คือรูปปั้นยีราฟ
นกเพนกวินนกฟลามิงโกซึ่งถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนสัตว์ในช่วงกลางคืนก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แปลกใหม่เหมือนกับว่าได้พบกับสัตว์ในเทพนิยายเลยทีเดียวนะคะส่วนแคทรินอิงแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสวนสัตว์ก็ยังบอกด้วยค่ะว่าหลายคนจะมีโอกาสได้เห็นสัตว์จำพวกที่ออกมาหากินในตอนกลางคืนท่ามกลางแสงระยิบระยับของไฟประดับอีกด้วยซึ่งเธอก็บอกนะคะว่าทางสวนสัตว์ไม่ใช่เพิ่งเตรียมงานนะคะคือเขาวางแผนกันมานานหลายเดือนแล้วเพื่อที่จะไม่ให้การเปิดไฟประดับฉลองคริสต์มาสไปรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ซึ่งที่นี่มีสัตว์ทั้งหมดอยู่ประมาณ 19,000 ตัวได้ค่ะนอกเหนือจากที่กรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเองนะคะก็มีภาพความงดงามของไฟประดับด้วยเช่นเดียวกันค่ะคาร์ล ลากาเฟลนักออกแบบแฟชั่นชาวฝรั่งเศสชื่อดังระดับโลกก็ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดไฟประดับบนถนนชองเซลิเซ่สถานที่สำคัญของกรุงปารีสในช่วงคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะก็ได้เห็นภาพของต้นไม้จำนวนทั้งหมด400ต้นบนถนนสว่างสวยไปด้วยแสงจากดวงไฟสีแดงสดใสตลอด2ข้างทางเลยนะคะก็แน่นอนว่าคนที่ไปเที่ยวที่นั่นตอนนี้ก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากคนที่ขับรถผ่านไปมาบนถนนเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนถึงเทศกาลฉลองคริสต์มาสจริงๆค่ะสำหรับเทศบาลกรุงปารีสเปิดเผยนะคะว่าไฟประดับนี้ใช้ปริมาณไฟฟ้าเนี่ยมากๆพอๆกับการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวชาวปารีสที่มีสมาชิก4คนรวม2ครอบครัวตลอดทั้งปีค่ะนอกจากเปิดไฟประดับแล้วตรงสุดถนนชองเซลิเซ่ก็มีการเปิดตลาดคริสต์มาสโดยมีการออกร้านสินค้านานาชนิดนะคะร้านขายอาหารร้านขายวายร้านขายของที่ระลึกไปจนถึงร้านขายหมวกซานตาคลอสอีกด้วยค่ะวันนี้นำมาฝากกัน2เมืองนะคะรอนดอนกับปารีสเดี๋ยวถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยจะนำมาฝากกันในช่วงสัปดาห์หน้านะคะบรรยากาศช่วงนี้ได้เหลืออีกเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเทศกาลแห่งความสุขก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณชุติดาเขาจะสดใสกันไปทั้งเมืองเลยนะคะอย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากเราด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากครับค่ะหมดเวลาช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันสุธิดาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะถึงเวลาของบทสัมภาษณ์พิเศษนักบริหารชื่อดังระดับโลกแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนะคะคุณแคร์รี่โจนส์บาร์เบอร์นะคะซึ่งเป็นทางคณะผู้บริหารของดาวโจนส์นั่นเองนะคะประเด็นก็คือแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นยังไงหลักการตลาดทำยังไงและคำถามที่พลาดไม่ได้ถ้าเลือกให้รีบูทประเทศไทยหนึ่งด้านอยากจะรีบูทด้านไหนมากที่สุดติดตามพร้อมกันได้ในช่วงนี้ค่ะสวัสดีครับMiss Carrie, thank you very much for this interview with us. First of all, quick question. Maybe your outlook on the overall the bakery industry as of today in the States, or maybe your insights on the world. Yes, certainly. Well, this part of the world is amazing in bakery, and it continues to grow. It's one of the strongest bakery markets in the world.The second strongest is in Western Europe, and we continue to invest in Western Europe and have that as a very primary focus for our growth. Mm-hmm. And in the United States, it's still growing, and we're growing even faster than the market in the United States, in Canada. And in Latin America, we're continuing also to expand into Central America, into the Caribbean, and into the northern part of South America as well. So we see it as a vibrant, growing market for bakeries. Sweet side of bakery in particular is what we do. You have a percentage, maybe per year, what's the growth rate?It varies depending on where we are. Mm-hmm. Some parts of our market are growing almost 8%. Other parts of our markets are growing 11%. So it depends where and what channel, because some of the channels are growing faster than others as well. Our artisanal bakery market in particular is very strong, and that's where we have our biggest competitive advantage. Mm-hmm. Dawn Foods has been in business for almost a century. What's the key success for maintaining a business or grow a business throughout the ups and downs
throughout the decades. You know, I'm pretty sure there are some times that, you know, the bad times and good times. How do you maintain your business? A couple of different ways. Yeah. Go find the best people you can possibly find. Surround yourself with great people. Uh-huh. Understand and get everybody on your team to understand what's the strategy and what's their part in helping us to execute that strategy. Another part of it is understanding your customers. We spend a great amount of time understanding what's that need that our customer has. One of the biggest needs, you heard me say, one of our biggest markets is the artisanal. Mm-hmm. They're mom and pop bakeries on the street. What right. do they not have? They don't have marketing budgets. Mm-hmm. So we spend a lot of our efforts bringing them insights so that they understand what's that next trend going to be that they can capitalize on. We provide them with amazing marketing programs, and in one of our most recent marketing campaigns, some of our customers were able to grow double digit during a 30-day period. Wow. 1 month. And when we can make our customers successful like that, we've got customers for life. For bakery business, is there anything that needs to be rebooted? I like to think of where we are today in particular. Either you're going to be disrupted or you're going to be the disruptor. Dawn has every intention of being the disruptor to our industry. A couple of the different ways we're doing it, mm-hmm. data, big data, AI, understanding it, using chatbots, mm-hmm. but taking that data, monetizing it so that our customers can grow at faster rates, that they can have the right levels of inventory that they need, because at the end of the day, we're going to be able to tell our customers what bakery item you're going to eat next. I saw on your website, and I tried to look for a pin in Asia, but I didn't see any pin in Asia. Is there a reason why? Or maybe you're in the plan of working towards, you know, putting an office here in Asia or something? Not yet. We have a strategy and we're very focused in our strategy. Our growth potential right now is in Western Europe, and that's where we're looking to grow next. So potentially in one of our strategic planning sessions, probably maybe 2 years out from now, mm-hmm. we export into this market. We just don't have any manufacturing or sales offices here just yet. Japan is actually one of our big export markets, but not too much. A little bit in Malaysia, a little bit in Singapore, but not in this area yet. But we may be back. How do you control your ingredients quality? It's one of the primary things that is a focus for us. Mm-hmm. Dawn's brand is equal to indulgent, high quality. Everything we do has to be top notch. Our customers buy with their eyes and they buy with the product taste. If it doesn't taste good, they will not be back. But Dawn's brand is completely aligned with the best quality sweet bakery product you can possibly buy. And the other area that we spend a lot of time on is our regulatory departments. You heard me say we export to over 100, and we sell to 106 countries. Right. With governments changing their regulations very quickly, we need to make sure our regulatory department is on top of it every single time. If you think of it, we could have 106 different labels for one item. So we have to know what the specifications are for each of those governments going in. Mm-hmm. That's one of the ways we grow. If you had a chance to boot anything in Thailand, I know you've been in Thailand just this first time, and you saw, and you probably learned about Thailand from other sources. If you have to reboot anything in Thailand, it can be anything, it doesn't have to be a bakery business. What do you think should be rebooted in Thailand? Well, I have to say, I just heard your Deputy Prime Minister speak. Yeah, Khun Somkit. Yeah, very optimistic about the future and some of the relationships with China and mm-hmm. Japan and the U.S. So mm-hmm. I think some of that rebooting is going on. He was very optimistic about opportunities for Thailand to continue to grow in the service sector and in the data sector. Mm-hmm. But the only thing I would do is reboot my calendar so I can come back here again soon. That's very nice. Thank you very much, and good luck with your 15-year plan. Yes, thank you. And maybe another 15 years I'll be able to see you again. Hopefully before. Thank you very much, Ms. Carrie. Thank you. Thank you.